거친 폭풍 속에서 너에게 오는 밤 긴 어둠을 빼버린 그 순간 어풍표가 돼 안녕하세요 우리는 선수 남자입니다 วันนี้ก็อยู่กับช่วงซอมซูล็อกนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปชมคาเฟ่วันเกิดของน้องมาแชลหรือว่าคิมแชวอนจากเลเซราฟิมนั่นเองบรรยากาศจะเป็นยังไงอ่ะดูกันเลยสวัสดีครับนี่ก็จะเป็นหน้าร้าน Who Dessert Cafe นะครับกับงานคาเฟ่วันเกิด Happy Chaewon Day ครับผมวันเกิดของคิมแชวอนลีดเดอร์จากลีเซราฟิมนั่นเองนะครับทางแกลเลอรี่เนี่ยจะอยู่บริเวณชั้น3ของ Who Dessert Cafe นะครับตรงบันไดเนี่ยเราก็จะพบกับสแตนดี้ของน้องแชวนะผมอาจจะเรียกน้องแชวนิดนึงนะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็เป็นวิจิวอนแล้วก็เป็นเฟียร์เลสด้วยนะครับตรงนี้จะเป็นรูปแฟนอาร์ตของน้องแชลนะครับตอนทำกิจกรรมกับทั้งไอจีวอลและก็เลเทลฟิล์มเลยนี่น้องแชลรูปผมยาวแบ๊วๆน่ารักนะครับขึ้นมาถึงบริเวณแกลเลอรี่ชั้น3นะครับผมจะให้ดูบรรยากาศโดยรวมก่อนนะครับจะมีประมาณนี้นะตรงนี้จะเป็นสแตนดี้ของน้องแชลนะครับแล้วก็เป็นน้องแชลในลุคใส่หมวกตรงนี้จะเป็นรูปน้องเชลนะครับใส่กรอบกระรอยอยู่แขวนไว้อยู่นะครับผมก็จะให้ดูเบื้องต้นก็จะมีประมาณนี้นะครับทุกคนลมพัดแรงเนี่ยถ้าใครดูไม่ทันเนี่ยสามารถกดพอสดูได้นะครับเป็นรูปเซลก้าของน้องเชลนะครับน่ารักมากๆเป็นแบบมูเชลมาเชลถัดมาเนี่ยจะเป็นแชวอนเนี่ยตอนอยู่ในเซราฟิมนะในรูปผมสั้นน่ารักน่ารักนี่ก็จะเป็นรูปตอนเด็กของแชวอนนะครับแอบมีความเกรียนๆนะตามนิสัยของแชวอนเลยตรงนี้ก็จะเป็นรูปแชวอนตอนโคเวอร์เพลงนะครับหรือว่าจะเป็นตอนคอนเสิร์ตกับไอจีวอนนี่ครับก็จะมีรูปของแชวอนเนี่ยหลายๆแบบเลยนะแต่ก็จะเป็นแนวน่ารักน่ารักนะครับซึ่งแชวอนเนี่ยเป็นคนเกรียนมากๆนะโดยเฉพาะเวลาอยู่กับเยนานะนี่ครับก็จะมีวันเกิดนะครับ0801ก็คือวันเกิดของแชวอนซึ่งปีนี้แชวอนก็อายุเรียกว่า22ปีสากลและเป็นลีดเดอร์นะครับทุกคนลีดเดอร์ของเลเซราฟิมนะตรงนี้เขาก็จะใช้รูปแชวอนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะเป็นรูปเซลฟี่แล้วก็มีรูปมูมูนะที่เขาได้คัดมาเนี่ยก็จะเป็นรูปออกแนวกวนๆนิดนึงรูปนี้กอดน้องหมาชิบะนะครับหรือว่ามีความเกรียนมากๆรูปนี้ก็น่ารักมากๆเช่นกันมุมถัดมานะครับเขาพามานมาบังแสงนะเราก็จะเห็นสแตนดี้แบบเยอะมากๆเลยทั้งสแตนดี้ตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับเหมือนผู้จัดเนี่ยเขาจะนิยมสแตนดี้มากๆเลยนะนี่ก็จะเป็นน้องแชวอนกับขนมนะครับน้องแชวอนเซลฟี่มินิฮาร์ทจะเป็นน้องแชวอนเนี่ยกำลังกินเหมือนจะเป็นไส้กรอกซูนแดนะใส่หมวกมูมูมากๆเลยเอ๊ะรูปใส่เอี๊ยมเนี่ยพูดถึงที่ทำผมทรงผมดังโง่เนี่ยก็คือล่าสุดเลยนะครับที่แชวอนเนี่ยไปเป็น MC ของรายการ SBS Ginkigayo นะครับรายการเพลงวันอาทิตย์นั่นเองไปหาดูกันได้นะตรงนี้ก็จะเป็นสแตนดี้ขนาดใหญ่นะครับเรามีอีกโต๊ะนึงนะก็จะเป็นรูปเซตคล้ายๆการเซตเดียวกันแชวอนกับน้องหมวกหมูกระต่ายนะแชวอนตอนกินซุนแดนะดูน่ารักมากๆเลยมันกินดูอร่อยมากๆน้องแชวอนกับชุดเอี๊ยมนะครับเรียกว่านี่เขาคือลีดเดอร์ของเลเซราฟิมจริงๆนะครับทุกคนแต่เราก็ยังติดเรียกว่าน้องแชวอยู่นะถัดมาก็จะเป็นอีกมุมนึงนะครับก็จะเป็นเซลก้าของแชวอนนะอันนี้จากน่าจะเป็นเบื้องหลังของ Emoji Cam นะน้องแชวอนตอน V Live นะครับหรือว่าในห้องอัดน้องแชวอนในลูกผมยาวซึ่งปัจจุบันเนี่ยน้องแชวอนก็จะโดนตัดผมสั้นนะครับตอนเป็นไอจีวอนเนี่ยน้องแชวก็โดนถูกจับผมสั้นบ่อยมากๆเลยนะนี่ก็จะเป็นแชวอนตอนเด็กนะครับเป็นรูปพีเดบิวเลยรูปโคสอัพเนี่ยหรือว่าจะเป็นรูปไซมูเบเล่นะโคเวอร์เพลงเนี่ยแชวอนถือว่าเป็นโวคอลที่เสียงเพราะมากๆนะอยากให้ทุกคนเนี่ยไปหาฟังเพลงโคเวอร์ของน้องแชวกันเยอะๆนะครับสุดท้ายด้วยรูปน้องแชวเนี่ยไซมูเบเล่กับกล้วยครับตรงนี้ก็จะเป็นรูปตอนเด็กของน้องแชวอนนะครับรูปซ้ายสุดเนี่ยแอบแกงมากๆเลยนะตอนน้องไปประกวดร้องเพลงเนี่ยก็จะเป็นรูปน้องแชวที่ว่าโตมาเติบโตมาอย่างดีมากๆเลยจริงๆสำหรับน้องแชวอน CW นะครับหรือว่าแชวอนนะครับตรงนี้ก็จะมีสแตนดี้แล้วก็น้องม้ายูนิคอร์นแล้วก็เอ็กสแตนนะครับก็จะมีประมาณนี้มะแชวเดย์นะครับนี่เราลองเดินลงมาเนี่ยก็จะมีรูปน้องแชวเนี่ยกำลังเซลฟี่นะครับแอบใส่แว่นเกรียนด้วยแล้วก็เซลฟี่กับ iPhone ซึ่งก็เป็นรูปล่าสุดของแชวอนเลยนะครับเขาคือลีดเดอร์ของเลเซราฟิมนะครับทุกคนอย่าลืมล่ะ
นี่ก็จะเป็นสแตนดี้ของน้องแชวอนนะครับมีรูปแบบน้องรู้สึกแบบว้าวๆอ่ะแบบฮะเกิดอะไรขึ้นหรออะไรแบบนี้ตรงนี้ก็จะเป็นกิฟต์อเวย์นะครับที่ผู้ที่มาเนี่ยสามารถหยิบได้เลยจะมีเป็นการ์ดนะครับของแชวอนแล้วก็สติกเกอร์แล้วก็มีโฟโต้เซตแล้วก็จะมีเป็นโฟโต้การ์ดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องดื่มที่ผมซื้อนะครับแล้วก็มาการองนะเราก็จะได้เซตกิฟต์อเวย์ตามนี้เลยมีคัพสลิปทั้งหมด2ลายนะครับไปดูใกล้ๆกัน HBD Happy Birthday Chaewon นะครับแล้วก็เป็นลูกน้องแชวใส่สูทนะมีน่ารักแล้วก็มีแบบเข้มๆเท่ๆมีพาร์ทใสเข็มกลัดมากมายนะครับแล้วก็แฟนอาร์ตก็ผ่านไปแล้วครับสำหรับบรรยากาศคาเฟ่วันเกิดของคิมแชวอนจากเลเซราฟิมถ้าคุณชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับทางซอนซูนำใจด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนบุรีนุ่นซอนซูนำใจมีดาอันยอง